ก่อนครั้งฉันเป็นเด็กน้อยคนแต่ครั้งพ่อตั้งใจให้จนฉันเดินเท้ากลับสายพ่อถอดรองเท้าไว้ให้เห็นตรงนอกฉันฉันเจ้าเด็กน้อยต้องใส่สวมใจอย่าใส่ไว้ในมือแม้จะนั่งยังเดินไหวพ่อใหญ่พื้นภูเขาเท้าตาทิ้งไว้คือรอยเท้าที่พ่อเดินอย่าไม่ห่างเหินเดินตามย่ำบุกพาเขาลำเท้าใครไม่ครั้นคราวเด็กน้อยต่างจากพ่อไม่ท้อเดินไปเปิดใจถึงวันนี้พบชีวิตที่ผมมาฉันจึงได้รู้ว่าการเดินมีง่ายดีใจวันที่ถูกทับถมคงคืนใจสักยังไงลงเท้าพ่อผู้ใหญ่ยังสอนใจเราวันที่ถูกทับถมต้องคงคืนใจสักยังไงพอใหญ่เราต้องจะตารางวัลนานาชาติมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ไปทุกนักศึกษาเรียนล้านนาโบราณในรูปแบบต่างๆได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานและบุคคลต่างๆที่เห็นคุณค่าและความสำคัญของเรือนล้านนาให้รื้อย้ายนำมาเก็บรักษาไว้และฝากวัฒนธรรมล้านนาปัจจุบันมีเรือนล้านนาจำนวน10 หลังและยุ้งข้าวจำนวน4 หลังนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าแก่การอนุรักษ์และศึกษาภูมิปัญญาเชิงท่านในอดีตอาทิเรือนพนานิคมคิวบิเปอร์สร้างขึ้นมาปี2469ตามแบบตะวันตกเป็นบ้านพักของนายอาเธอร์ลาเนลคิวริเปอร์ชาวอังกฤษซึ่งเป็นผู้ริเริ่มดันว่าจ้างให้ช่างพื้นบ้านเชียงใหม่แกะสลักรูปช้างเพื่อประดับภายในบ้านเป็นคนแรกเป็นอาคารทรงตึก2 ชั้นก่อด้วยอิฐฉาบปูนพื้นและเพดานเป็นไม้มีระเบียงด้านหน้าอาคารทั้งสองชั้นเสียงชัดเจนนะครับถ้าเสียงทิ้งชัดเจนก็ต้องชัดเจนตามนะครับเรือนชาวเวียงเชียงใหม่หรือพญากงลังกาสร้างเมื่อปี2439เป็นเรือนพื้นเมืองในเขตตัวเมืองเชียงใหม่เป็นเรือนของผู้มีฐานะลักษณะเป็นเรือนแฝด2 ตัวยกพื้นเรือนสูงเรือนใหญ่เป็นเรือนนอนและเรือนหลังเล็กคุณวานขอบคุณมากครับรับบุรีนะครับไม่มีห้องน้ำบนเรือนเจ้าของเรือนเดิมคือพญาคงลังกาและนางขมูลเรือนกาแลจะแสดงศิลปะหัตถกรรมและวัฒนธรรมของชาวล้านนาเช่นการทำส้มดอกเป็นการสานไม้ไผ่เป็นรูปดอกไม้ต่างๆส
ทางล้านนาจะนำส้มดอกเป็นประดับตกแต่งเครื่องทายทานเครื่องใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาและนำไปประดับมวยผมของผู้หญิงล้านนาครับใบดอกหรือโปรยดอกไม้นำใบตองทำเป็นโกรสำหรับใส่ดอกไม้เพื่อใช้เป็นเครื่องสักการะบูชาและถวายพระมีลักษณะเป็นโกรยสามเหลี่ยมตกแต่งด้วยการพับใบตองเป็นกลีบรูปทรงต่างๆทำให้เกิดความสวยงามและบรรจุดอกไม้ทูบเทียนข้าวตอกลงไปในสวยดอกโดยเชื่อว่าการถวายดอกไม้พร้อมสวยดอกและขอบคุณความเคารพเรือนไทยลื้อปัจจุบันวัฒนธรรมการแต่งกายของชาติพันธุ์ต่างๆเช่นชาติพันธุ์ไทยลื้อผู้หญิงสวมเสื้อฟัดสีเข้มนุ่งสิ้นขาลื้อผู้ชายสวมเสื้อแขนยาวสวมกางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อเกี่ยงหัวด้วยผ้าพื้นสีอ่อนชาติพันธุ์ไทยใหญ่ผู้หญิงสวมเสื้อแสกเป็นเสื้อแขนยาวภาพเสียงชัดเจนช่วยส่งข่าวแล้วนะครับผู้ชายสวมเสื้อแขนยาวคอกลมกระดุมขาหน้าศาลาวัฒนธรรมคุณวัฒนธรรมมากครับแผนโบราณที่บรรยายแบบล้านนาเป็นการนวดโดยใช้เท้าและความร้อนวิธีการบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยทางร่างกายของชาวล้านนาทางนี้นักกายวิภาคศาสตร์และแพทย์สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทำการค้นคว้าและวิจัยการนวดเพื่อสุขภาพเรียกว่านวดแบบสวนดอกโดยใช้หลักการลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพผสมผสานระหว่างการนวดไทยการนวดล้านนาและการกดเฉพาะจุดแบบการนวดแผนจีนเพื่อให้ผู้รับบริการรู้สึกผ่อนคลายและบำบัดเฉพาะจุดได้ไม่เกิดอาการระบมหรือมีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการนวดเรือนตั้งยาแสดงภูมิปัญญาสลาสร้างเรือนด้วยเครื่องมือช่าง5ประเภทคือเครื่องมือไซส์แต่งผิวเครื่องมือตัดเครื่องมือบากจอบเครื่องมือจับยึดและเครื่องมือวัดและจัดแสดงชิ้นของไม้ที่คนล้านนานิยมนำมาทำเป็นที่อยู่อาศัยเช่นไม้สักไม้ประดู่ป่าไม้แดงไม้เต็งและไม้รังและการจัดแสดงวัฒนธรรมอาหารซึ่งชาวล้านนานิยมนำเครื่องสมุนไพรและผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์นำมาเป็นส่วนประกอบของอาหารเช่นไส้กั่วข้าวแคบและถั่วแปะจะได้เห็นถึงเอกลักษณ์ของอาหารประจำถิ่นภาคเหนือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจเห็นไหมครับมาไปก่อนมาราชการไปก่อนมหาไทยไปก่อนอบจ.อบต.กิติอัมพลองคมนตรีเดินทางมาติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภูณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบัวลำภูจังหวัดหนองบัวลำภูและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชสามนุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นสิ่งของพระราชทานจำนวน548ชุดมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูในอำเภอและตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยเพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังตำบลลำพูอำเภอเมืองหนองบัวลำพูเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบอุทกภัยจำนวน4ชุดจังหวัดหนองบัวลำพูได้รับมวลน้ำมาจากจังหวัดเลยประกอบกับมีฝนตกอย่างต่อเนื่องระหว่างวันที่8ถึง20ตุลาคม2566ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่6อำเภอ35ตำบล176หมู่บ้านและประชาชนได้รับความเดือดร้อน551ครัวเรือนจิตอาสานะครับคนแรกก็คือพระองค์ท่านรัชกาลที่9ครับองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีวันนี้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือติดตามการดำเนินงานโครงการขุดลอกคลองแก้มลิงดอนยาวพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลบางแก้วอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์พระ
ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2561เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งและปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนแก่ราษฎรโดยสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ 512,000 ลูกบาศก์เมตรราษฎรได้รับผลประโยชน์จำนวน3หมู่บ้าน285ครัวเรือน950คนนอกจากนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำสำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.ได้มีการพิจารณาเพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการอาคารบังคับน้ำคลองประดานพร้อมขุดลอกคลองเพื่อผันน้ำจากฝั่งตะวันตกเข้ามาเติมในแก้มลิงดอนยาวและก่อสร้างโครงการผันน้ำจากแม่น้ำปิงแก้มลิงดอนยาวเพื่อผันน้ำจากแม่น้ำปิงฝั่งตะวันออกเข้ามาเติมในโครงการพร้อมขุดลอกเพิ่มความจุให้ครอบคลุมพื้นที่ความต้องการของราษฎรมากขึ้นจากนั้นรัฐมนตรีเดินทางไปยังโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมกับการประกอบหนองจิกอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลโนนเหล็กอำเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2563เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่เกษตรกรรมเนื่องจากราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาและประสบปัญหาน้ำท่วมขังในแปลงนาเป็นประจำทุกปีโดยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน2เครื่องอัตราการสูบน้ำ1ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อ1เครื่องสำหรับระบายน้ำจากแปลงนาของราษฎรลงคลองหนองจิกและผันน้ำลงแม่น้ำแควตากแดดราษฎรได้รับผลประโยชน์จากโครงการจำนวน5หมู่บ้าน200ครัวเรือนแต่เป็นที่ตำบลนนท์เหล็กและตำบลทุ่งใหญ่อำเภอเมืองอุทัยธานีรวมจำนวน 1,500 ไร่องคมนตรีติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมประจำปี2566วันนี้พลเอกพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครซึ่งได้ดำเนินงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นตั้งแต่ปี2561ถึง2565ทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษารวมจำนวน203โครงการในพื้นที่274ชุมชนและ91โรงเรียนและติดตามกิจกรรมการพัฒนาซอฟต์สกิลของนักศึกษาที่ดำเนินการด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้นำนักศึกษาเพื่อนำไปปรับใช้ในมหาวิทยาลัยต่อไปจากนั้นรัฐมนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านลาดพร้าวเกียรติจตุจักรเยี่ยมชมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมอาทิโครงการสร้างมาตรฐาน GAPให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ส้มโอขาวแตงกวาโครงการจัดการขยะรีไซเคิลในครัวเรือนชุมชนเสนานิเวศ1และโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนบ้านลาดพร้าวและโรงเรียนสาราคู่กรุงเทพมหานครสองหน่วยครับนี่ก็เป็นหน่วยดาวพงศ์วรทัศน์องค์กรตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ของเรือนจำอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เป็นโครงการถนอมวงพาวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองค์กรตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เป็นพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ของเรือนจำอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นเรือนจำระดับอำเภอมีผู้ต้องขังทั้งชายและหญิงรวมจำนวน 1,291 คนได้รับพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์จำนวน15รายการรวม19ชิ้นสำหรับใช้งานในการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ต้องขังและอุปกรณ์พระราชทานในการฝึกอบรมผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ.
เช่นหุ่นสาธิต CPR ก็ใช้ในการฝึกช่วยฟื้นเครื่องชีพมีผู้ต้องขังที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลแม่ข่ายคือโรงพยาบาลรัตนบุรีร้อยละ 99.91 มีบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจผู้ต้องขังในเรือนจำเดือนละ1ครั้งและมีการรักษาและให้การปรึกษาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ตลอด24ชั่วโมงและมีการตรวจรักษาผ่านระบบ Telemedicine ร่วมด้วยโครงการราชทานปันสุขเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรมที่ต้องการให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมถึงแม้ว่าผู้ต้องขังจะเป็นผู้ที่กระทำผิดกฎหมายของบ้านเมืองแต่ในเรื่องความเจ็บป่วยต้องได้รับการบริการเท่ากันกับประชาชนภายนอกพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรคัตยราชนารีพระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้ที่หอประชุมอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรคัตยราชนารีโปรดให้นายบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเป็นสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,100 ชุดไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นก็มีนายกริชคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมในพิธีอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับผลกระทบจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จนน้ำในแม่น้ำป่าสักน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่ทางการเกษตรจำนวน19ตำบล1เทศบาลเมือง155หมู่บ้าน11ชุมชนราษฎรได้รับผลกระทบ 7,660 ครัวเรือนปัจจุบันสถานการณ์เข้าสู่สภาวะปกติแล้วและอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ผู้ชนะการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิกดิจิฟันอวอร์ดปีที่4วันนี้ที่อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครนายเฉลิมพลทันจิตรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ประธานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฏวรคัตยราชนารีแก่ผู้ชนะการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิกดิจิทัลอวอร์ดปีที่4ซึ่งราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดขึ้นภายใต้โครงการ Healthy Digital Family เสพสื่อใช้สติมีสไตล์ให้สตรองเพื่อรณรงค์การใช้สื่อดิจิทัลด้วยทัศนคติที่ดีให้เกียรติซึ่งกันและกันในสังคมภายใต้หัวข้อเปิดใจก่อนเปิดจอสมาร์ทสมาร์ทนอกจากนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังได้จัดกิจกรรมดิจิทัลสัญจรให้กับโรงเรียนที่ห่างไกลทั่ว11แห่งเพื่อเผยแพร่แนวคิดการใช้สื่อที่ดีแนะนำเทคนิคการผลิตสื่อทั้งรูปแบบออนไลน์และออนไลน์อีกด้วยสำหรับปีนี้มีเยาวชนตั้งแต่ระดับประถมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษาส่วนผลงานสื่อวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิกก็ร่วมประกวดกว่า 1,800 ผลงานจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสุริศวภาเอกเอี่ยมสินสวัสดีค่ะก็ต้องมีดับเดือบ้างนะครับเพราะฉะนั้นไม่ควรจะไม่ทราบว่าส่งให้ของเข้าวันนี้นะคะพาไปดูภาพกิจกรรมเทศกาลฮาโลวีนที่ทางสวนสัตว์ในกรุงลอนดอนของอังกฤษจัดให้กับลิงเพราะตรงนี้ที่ผมต้องคุยช่วงแรกเพราะว่าให้รู้ว่าข่าวสำนักเนี่ยนะครับท่านของท่านทรงงานเพื่อเราทุกคนเลยณวันนี้ตัวหนึ่งไม่ได้เขียนอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขียนไปก็คนไม่เข้าใจเป็นการก่อให้เกิดการแตกตื่นหรือเปล่าจะบอกว่าครับจากพอร์ตแบร์นี่จากทหารเนื้ออินเดีย
บอกว่านี่คือเนี่ยนะมาเลนไอซ์แลนด์นะครับวินานาคันดอมเป็นภูเขาไฟที่อยู่ในอันดามันพ้นผิวน้ำมาเขาบอกว่ามีฮัมมิ่งก็พูดไม่มากฮัมมิ่งคือเสียงคำรามเสียงเตือนแต่ตัวรายละเอียดเนี่ยของสมิธโซเนียนยังไม่ได้ออกมาว่าตรงนี้เป็นแบบไหนนะครับว่ามีถึงจะขนาดไหนคือทั่วไปเนี่ยที่เราติดตามข่าวพวกข้อมูลต่างๆเนี่ยของสมิธโซเนียนจะเป็นคนบอกดีเทลเยอะทีนึงแต่อันนี้แสดงว่าต้องเป็นข้อมูลภายในนะครับเพราะว่าถามว่าพอร์ตแบร์อยู่ไกลไหมเนี่ยนี่คือหมู่เกาะนะครับก็คืออันดามันเหนืออันดามันใต้พอร์ตแบร์อยู่ตรงนี้ครับอันนี้คือบาเรนนะครับนี่คือนาคอนดัมนะครับนี่คือจังหวัดระนองอยู่ตรงนี้งั้นถามว่าเขาบอกว่ามันฮัมมิ่งแนวนี้นะครับมีภูเขาไฟใต้น้ำมากกว่า 1,000 ลูกภูเขาไฟใต้น้ำมากกว่า 1,000 ลูกเห็นอย่างนี้ครับก็ต้องบอกว่างั้นแนวนี้เนี่ยเป็นแนวที่มีการแอคทีฟขึ้นมาแบบนี้มันก็นะครับต้องระวังนึกไปฝั่งอันดามันเพราะว่าสั้นๆฮัมมิ่งคำรามเตือนแสดงว่าจะมีแผ่นดินไหวเล็กๆน้อยๆบริเวณนี้นะครับนี่คือภาพเราเรียกจาก Google นะจะไม่เยอะงั้นถามว่าแสดงว่าคงจะต้องมีแผ่นดินไหวเล็กๆน้อยๆแต่เกิดถี่ขึ้นเช่น1 2ประมาณระหว่าง1ถึง2หรือ2จะเสร็จไม่ถึง3นะครับแต่ไม่มีรายงานจากกรมอุตุเราไม่มีรายงานจากหน่วยงานอื่นเพราะว่าเป็นก็เพื่อสนใจอ่ะที่บอกว่าถ้ามันไม่มีผลกระทบต่อโลกทั้งหมดนี่คนหลังก็สนใจนะครับแล้วก็นี่คือชัดเจนว่าของเดิมที่ทุกมาปั๊บที่มากๆเป็นลาวามาก็ไหลไปทางทิศตะวันตกนะครับตามการหมุนของโลกเพราะโลกเราหมุนถึงทิศตะวันออกใช่ไหมทั้งด้านนี้ก็เกิดแรงเบี่ยงทางด้านนู้นงั้นถ้าตัวนี้มันมีการฮัมมิ่งขึ้นมาแล้วปั๊บเนี่ยผมก็เชื่อว่าใต้ท้องทะเลขออนุญาตครับเนี่ยใต้ท้องทะเลที่เป็นแนวยาวเนี่ยสายแมกมาก็เป็นทั้งสายเดียวกันถ้านึกภาพการเจาะน้ำบาดาลนะครับน้ำบาดาลก็มีสายน้ำใต้ดินใช่ไหมครับขึ้นสูงลงตามภูเขาแล้วแต่นะครับบนเขาก็มีนะบางครั้งบนเขาเจาะ40เมตรจะน้ำบาดาลแล้วบางครั้งเจาะ100เมตรบางครั้งที่ราบเจาะ100เมตรจะน้ำบาดาลสายน้ำใต้ดินนั้นแตกต่างกันงั้นตรงนี้ครับมันมีแนวแมกมาอยู่ใต้ดินนั่นที่มีการทัมมิ่งนะครับที่บาเลนซีตรงนี้ก็เป็นห่วงเพราะมันค่อนข้างเงียบแล้วทุนนะครับ2 3 4 6ของเราก็ยังไม่เสร็จสักทีนึงนะครับยังไม่เสร็จสักทีนึงก็เดี๋ยวล่ะที่เราต้องคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะว่าจะเป็นยังไงตรงนี้นะครับเริ่มตรงนี้ก่อนนะครับสัญญาณเสียงชัดเจนหมดนะครับในส่วนของนะครับแนวสนามแม่เหล็กนะครับภาพรวมนะครับยังคงเดิมก็คือว่ามีพลังงานใช่ไหมครับดันไปด้านหน้าอยู่ต่อเนื่องทั้งบนและล่างแม้วันนี้ครับดูตรงนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยมีพลังงานเท่าไหร่นักแต่นี่คือเนี่ย2เลเยอร์เห็นมั้ยดูดีนะครับมีจางๆ2เลเยอร์และ2 3 4 4เลเยอร์พลังงานมา4ด้านตัวนี้ดูบางเบาแต่การที่สามารถดันข้างหน้าได้แสดงว่าต้องแรงพอสมควรแล้วที่บอก IMF นะครับด้านหลังที่มาตรงนี้แหลมมาตรงนี้ก็ชี้ชัดการเข้ามานะที่กับเมื่อวานนี้อาจจะดูว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงไม่มากนักนะครับแต่จริงมีผลต่อภูมิอากาศอย่างวันนี้อยู่ๆมาแล้วเมฆขึ้นมาเยอะมากนะครับแล้วก็ปรากฏว่า2วันนี้ครับเจอ
cosmic cloud คือที่มาเป็นรูปกลวยขึ้นไปด้านบนเหมือนช่อเหมือนดอกบัวประมาณนี้ครับเต็มเลยนั่นคือ cosmic นะครับรังสี cosmic ติดรังสี cosmic เลยไม่ให้รังสีนะ cosmic เลยเข้ามาปั๊บเนี่ยเกิดการระเบิดถ้าเกิดเมฆขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ดูด้านหน้านะครับเห็นถิ่นมืดตรงนี้ไหมครับเนี่ยอันตรายเหมือนกันเลยนี่คือวันเจอรังสีรังสีทั่วไป UV X-ray gammaแล้วเจอคอสมิกเลย์ที่มีชาร์ปพาร์ติเคิลอีกแล้วกระแสที่ทางลมนะยังไปด้านหน้าตลอดเวลาเห็นจะยังไม่ขยับยังไม่เป็นไรนะครับก็ดูได้ภาพนิ่งเห็นไหมครับว่าอันนี้มาจากด้านหลังชัดเจนเลยว่าแหลมเข้ามาเลยส่วนด้านนี้นะครับด้านหน้ามายังตรงอยู่ฐานที่ยังตรงอยู่พอคล้อยมาด้านหลังปั๊บเกิดการแตกจากตรงจุดนี้ตรงนี้มีพลังงานอีกหนึ่งด้านเข้ามากระแทกกระทันสำคัญนะครับสำคัญที่ท่านจะต้องวิเคราะห์ให้ดีๆนะครับดูให้ดีว่าตรงนั้นน่ะมันคืออะไรแล้วมันจะเกิดอันตรายมากน้อยแค่ไหนอย่างที่บอกครับอันดามันเนี่ยเป็นจุดที่น่ากลัวที่ต้องระวังมากที่สุดการเคลื่อนไหวไม่มีนะครับดูตัวอื่นออฟไลน์สัญญาณทราบชัดเจนนะครับเสียงชัดเจนใช่ไหมครับบอกผมออฟไลน์ได้ไงเนี่ยนะครับสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดเจนนะครับคุณพิมมี่คนละชัดเจนละน้องฝนตกหนักของกันนิกานะครับฟ้าลั่นลงบนโชคบุตรของวันแล้ววันนี้หนักกว่าเมื่อวานน้ำท่วมขังสารกลางบางจุดอยู่มา17ปีไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะครับสัญญาณเสียงทั้งชัดเจนช่วยตอบด้วยนะครับเพราะว่ามีปัญหาอีกแล้วเรื่องของการสื่อสารถึงบอกว่าต้องใช้ระบบอะไรตรวจเข้าหากันถ้าได้ยินเสียงผมนะครับกรุณาตอบด้วยนะครับมีสัญญาณมีเสียงไหมครับมีเสียงเพิ่มเติมไหมครับเสียงดังไหมครับขอใหม่ๆนะครับเพราะว่าผมดูก็ไฟสีเขียวกระพริบดีแต่ทำไมภาพค้างทุกอย่างค้างหมดไม่มีเสียงใช่ไหมครับ
สัญญาณเสียงหายไปสัญญาณภาพหายไปไม่มีเสียงนะครับสัญญาณสัญญาณยังมีไม่เอ่ยทดสอบ1 2 3